สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่ก็จะมารีวิวหนังวันนี้มารีวิวเรื่อง Maliciousเป็นหนังผีอาทิตย์นี้มีอะไรให้ดูด้วยเว้ยนอกจากหดเตี๋ยวแตกแหกไปหน้าแหกไปเลยแหกไปอีกแหกแล้วแหกเลยแหกแล้วแหกอีกเขาน่าจะตั้งชื่อตามไอ้นี่ไปเลยนะตั้งชื่อตามแบบดารับเชิญน่ะสมมุติภาคนี้เป็นขนเพชรใช่ไหมหอแต๋วแตกแหกขนเพชรหอแต๋วแตกแหกเน็ตไอดอลหอแต๋วแตกแหก BNK หอแต๋วแตกแหกโกตีหอแต๋วแตกแหกใครก็หวานไปเรื่อยๆจริงนะทำงี้ไปเลยแต่ว่าอ่ะวันนี้มาริเซียสส่วนตัวบอกก่อนเกริ่นก่อนว่าหนังเรื่องมาริเซียสเนี่ยพี่ไปดูแล้วพี่ยังไม่โอเคกับมันเท่าไหร่โอเคหนึ่งเรื่องคือสิ่งที่หนังผีภาคหลังๆมีเนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาพยายามยัดเยียดอะไรบางอย่างให้คนดูมากเกินไปกระตุ้นหรือปลุกเร้าคนดูมากเกินไปอย่างเช่นพยายามใช้จัมป์สแกร์เยอะๆเพื่อกระตุ้นให้เราจัมป์สิเหมือนแม่งกลัวสิกลัวสิวะกลัวเฮ้ยกลัวดิเว้ยกลัวแล้วกลัวได้แล้วอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ค่อยๆเล่ามีจัมป์สแกร์ไหมมีนะมีหนังเรื่องนี้มีแต่ดีอย่างนึงคือเขาค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆพี่ชอบตรงนี้นะเขาค่อยๆเล่าไปเรื่อยแต่ความที่เขาค่อยๆเล่าเรื่อยๆเนี่ยเขาค่อยๆจริงๆเว้ยเขาค่อยๆเล่าค่อยๆตัวค่อยๆอะไรหนังมันไม่มีไดนามิกเลยหนังผีฝรั่งคำสาปพอมีคำสาปก็จะต้องมีคนแก้คำสาปโอ้โหเราเดาได้เลยว่าไออาจารย์คนนี้มาอ๋อเป็นอาจารย์คณะไสยศาสตร์ศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวไอลุงคนนี้ตาบอดคนนี้เราต้องมาแก้ปัญหามาทำอะไรให้บ้านนี้โอ้พระเอกโดนมาอยู่บ้านนี้โดยบังเอิญเจอคำสาปเว้ยบังเอิญมาอยู่บ้านนี้เจอคำสาปนางเอกบังเอิญเปิดกล่องนางเอกบังเอิญท้องนางเอกบังเอิญนางเอกบังเอิญพระเอกบังเอิญไปมหาวิทยาลัยที่มีคณะไสยศาสตร์แล้วไอ้ตาลุงคนนี้ก็บังเอิญรู้ประวัติกล่องนั้นดีเปิดไม่ได้เปิดแล้วลูกมึงจะชิบหายมึงจะแท้งลูกไม่มีลูกอีกเลยอะไรเงี้ยหนังนี้เป็นงั้นอ่ะส่วนตัวพี่งานถ่ายเขาไม่ได้ขี้เหร่เลยงานถ่ายเขาสวยใช้ได้ระดับนึงส่วนตัวพี่มาตรฐานไม่ได้สูงพี่เป็นคนดูธรรมดากราวๆพื้นและอย่างนึงคือมีความดีอยู่ในหนังเรื่องนี้หนึ่งอย่างเอ้จริงดีเหี้ยตั้งแต่ตัวละครนี้เข้ามาดีมากชอบเฮียมันอันนี้พูดไม่เกี่ยวกับหนังแล้วนะเป็นผู้หญิงที่โคตรตรงสเปคเลยตัวละครที่ชื่อเบ็กกี้ใครไปดูมาแล้วคอมเมนต์หน่อยเบ็กกี้เซ็กซี่มากเบ็กกี้น่ารักมากตัวละครตัวเนี้ยแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยมีหน้าที่คือเข้ามาทำให้ชิบหายแล้วตอนจบชีวิตมึงก็จะชิบหายตัวละครตัวนี้มีแค่นี้เออเป็นเหมือนในหนังอ่ะหนังแบบเนี้ยหนึ่งเรื่องอ่ะมันจะมีตัวละครสักตัวที่แบบเซ็กแอปเพียวจัดมากเซ็กแอปเพียวจัดๆอ่ะเยอะมากเราเห็นเราเป็นผู้ชายเราเห็นเราจะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหเซ็กซี่น่ารักมันเซ็กแอปเพียวเยอะเนี่ยตัวละครเมกกี้เป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่าเขาทำได้ไหมเออมันเซ็กซี่เลยแหละเฮ้ยมันเซ็กซี่น่ารักเลยล่ะแต่สุดท้ายแล้วตัวละครตัวเนี้ยมีหน้าที่คือมาแค่บอกว่าโอ้นี่ไงเป็นคนให้กล่องไงแล้วไปเอากล่องมาจากไหนหนังชอบอย่างหนึ่งคือโอ้พูดว่าชอบแม่งได้ไม่เต็มปากอีกคืออยากจะบอกว่าเขาเป็นหนังที่เหมือนจะเล่นกับบ้านเนี้ยนะคือถ้าจะเล่นกับบ้านเนี้ยได้พี่ชอบวันโลเล่นกับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ชอบทำให้มันดีได้น่าดูแหละแต่ว่าคราวเนี้ยมันทำไม่ถึงอ่ะแล้วถามว่าพี่การแสดงเป็นยังไงการแสดงดีครับการแสดงดีได้ตามมาตรฐานแต่ว่าเรื่องอ่ะ
เราไม่ต้องคิดอะไรมากเราเดินไปเรื่อยๆเราตามหนังไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยนางเอกเจอคำสาปเว้ยสักพักจะมีผู้หญิงออกมาผู้หญิงออกมากูรู้เลยมึงคือวิญญาณไม่รู้ว่าหนังเขาตั้งใจหรือเปล่ามึงเป็นผีแน่นั่งหันหลังในป่าแม่งเห็นลิบๆผีชั่วแล้วตัวละครในหนังผีมีความบ้าจี้อย่างนึงคือไม่กลัวใช่ปะล่ะไม่กลัวเห็นหนังกูเห็นเลยไอ้เหี้ยแม่งใส่ชุดขาวผมยาวนั่งในป่าเป็นมึงไปทักปะล่ะเออนั่งร้องไห้ด้วยเออไอ้เหี้ยเต็มที่มึงคิดว่าอะไรหมี่เกี๊ยวสุกี้น้ำไอ้เหี้ยสุกี้น้ำมึงคิดว่าสุกี้น้ำเนี่ยเออมันคือสุกี้น้ำมันคือผีแล้วตัวละครในหนังผีเป็นไงไม่กลัวดิสงสารดิเขาร้องไห้อ่ะทำไมอ่ะก็เขาร้องไห้อ่ะเราก็ต้องเข้าไปทักสิว่าร้องไห้ทำไมเสียใจทำไมหวาหันมาไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเหมือนคนแท้งลูกด้วยมีเลือดเลอะที่เป้าอย่างนี้เราใช้คำที่มีเป็นปัญญาชนเลยเลือดเลอะที่เป้าแล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดนอนชุดขาวพอเขาลุกเราเพิ่งรู้ว่ามันชุดนอนเราก็โอ้ไอ้พี่ยิ่งตอบย้ำเลยว่าเป็นผีมึงก็ยืนคุยกับผีมึงก็ยืนคุยกับผีสักพักหนังจั่วเว้ยจั่วให้นางเอกกลัวกลัวแต่ตัวละครผีแม่งพูดเธอกลัวฉันใช่ไหมฉันมาช่วยนะแล้วที่พี่พูดอันเนี้ยขึ้นมาก็คือหนังมันพยายามจะหักมุมตรงนี้นิดนึงคือมันเหมือนพยายามจั่วว่านางเอกแม่งเจอผีหลอกโดยสตาร์ทที่ผีตัวนี้เบาแล้วค่อยๆโดนผีหลอก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 สุดท้ายมันมีจุดหักมุมเล็กๆคือเขาพยายามหักคือตัวผีท้องอ่ะไอ้ผีชุดขาวที่เจอในป่าตัวแรกเนี่ยคือแม่งมาช่วยเว้ยไม่ได้มาหลอกแต่เอาจริงๆตัวละครผีอ่ะพูดแล้วว่ามาช่วยมันมีนัยยะมันมีเจตนามาช่วยที่ชัดเจนส่วนตัวพี่อ่ะชัดเจนเกินไปพอมันเป็นสิ่งลี้ลับพี่ใช้คำนี้แล้วกันพอมันเป็นสิ่งลี้ลับเนี่ยเราอาจจะให้เห็นในอะไรที่มันน้อยกว่านี้แต่รู้สึกเยอะกว่านี้อย่างเช่นเห็นน้อยกว่านี้แต่ impact การกระทำมากกว่านี้โดยที่ไม่ต้องจำสแกร์อะไรเงี้ยวิ่งแล้วหลอนๆหรือว่าอะไรสักอย่างมันสามารถแก้ให้ตรงนั้นได้เพราะว่าตอนเนี้ยหนังเดาที่พูดมาคือเดาทางออกแล้วเดาทางง่ายแล้วหลายๆครั้งที่เขาจะเซอร์ไพรส์เราไม่เซอร์ไพรส์เลยพอพระเอกเป็นด็อกเตอร์วิทยาศาสตร์แหมเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้องเกิดอะไรขึ้นเกิดคอนฟลิกต์กับตัวพระเอกที่เป็นนักด็อกเตอร์วิทยาศาสตร์คอนฟลิกต์คืออะไรไม่เชื่อเรื่องผีง่ายมากไอเดียหลังเรื่องนี้มันง่ายมากคอนฟลิกต์คือไม่เชื่อเรื่องผีตัวละครพระเอกไม่เชื่อเรื่องผีก็วิทยาศาสตร์ไงแล้วคนที่มาช่วยก็คือครูไสยศาสตร์อีกฝั่งเลยคอนฟลิกต์กันชัดเจนครูไสยศาสตร์กับครูวิทยาศาสตร์นั่งคุยกันเกิดอะไรปากเสียงทะเลาะบอกอู้ไม่ดีโยนกล่องไปจากบ้านก็หายแล้วพอหลังจากโยนกล่องไปจากบ้านปั๊บคิดว่าพระเอกเจออะไรกูวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อต้องเจออะไรล่ะโดนหลอกหนักนั่นเลยเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็โดนหลอกหนักเรื่อยสุดท้ายเชื่อแล้วจบที่อะไรแก้คำสาปหนังจั่วมาแล้วว่าแก้คำสาปมันไม่มีวิธีแก้ไม่มีวิธีใดจะแก้คำสาปนี้ได้จั่วมาเลยไอ้คุณครูไสยศาสตร์โอ้โหโดนหลอกชิบหายวายป่วงหมดเลยไอ้เหี้ยโดนแบบดึงเข้าไปมิติพิศวงแม่งเข้าไปนั่งแดกข้าวด้วยแม่งเจอชุดใหญ่อะจนแม่งคุณครูไสยศาสตร์แม่งบอกว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หนังจั่วตัวละครตัวนึงก็คือเอาง่ายๆคำสาปเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่เขาทำกันบ่อยๆก็คือมันมีคนที่ถูกหลอกมาก่อนหนังเรื่องนี้ก็มีคนที่ถูกหลอกมาก่อนอยู่ในคุกเพราะอะไรเพราะฆ่าเมียตอนบอกว่าเป็นฆาตกรฆ่าเมียเนี่ยพี่สงสัยแล้วสงสัยอะไรสงสัยว่ามึงหยอดทำไมเก็ตไหมเก็ตตรงนี้ป่ะในหนังทริลเลอร์แบบนี้เนี่ยการจะหยอดตัวละครอะไรมาต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างมันมีฆาตกรเขาจั่วฆาตกรมาจริงๆแต่ด้วยความที่หนังมันเดาง่ายพอเราหาทางออกไม่ได้เวลาเราดูหนังไปเรื่อยๆเราจะแบบเฮ้ยได้เบาะแสมาปั๊บเราคิดตามเราหาทางออกไม่ได้หาทางออกให้คำตอบเขาเรียกว่าหาคำตอบให้โจทย์ที่เขาโยนมาให้เราไม่ได้เราก็จะ
ม่งเหลือทางเดียวแล้วพอก็เหลือทางเนี้ยก็ไอ้ทางเนี้ยเราก็จะสงสัยแล้วไอ้เหี้ยที่มึงฆ่าเมียต้องเกี่ยวเหี้ยอะไรกับผีแน่นอนเก็ทป่ะมันจะมีอยู่ประโยคนึงไอ้อาจารย์ไสยศาสตร์พูดว่าพูดประมาณนะประมาณว่าผีตัววิญญาณคำสาปเชื่อมโยงกับเด็กและแม่เด็กไม่สามารถฉีกออกจากกันได้กูชัวเลยไอ้เหี้ยมึงต้องฆ่าเมียชัวเพราะว่าตัวฆาตกรแม่งก็โดนมาแล้วแล้วแม่งฆ่าเมียแล้วโดนจับมันเป๊ะๆอ่ะแล้วพี่มองว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาอาจจะยังซ่อนพวกเมสเซจพวกเนี้ยได้ไม่เก่งนะเพราะว่าเอาจริงๆหนังเวลาคนทำหนังเล่าหนังอะเขามีคำตอบอยู่ในหัวแล้วนี่แต่สิ่งที่ต้องทำก็คือซ่อนคนดูยังไงให้เนียนที่สุดเพื่อให้คนดูรับรู้ว่าอ๋อเฮ้ยไอ้เหี้ยหนังเรารู้เท่านี้ไว้แล้วเราค่อยๆตามหนังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพูดกันตามตรงหนังเรื่องเนี้ยตามทันเรายังตามทันหนังอยู่แต่ถามว่าน่ากลัวไหมหนังเรื่องเนี้ยมีจุดที่ชอบอย่างที่บอกคือเขาค่อยๆบิ้วอัพเขาไม่พยายามยัดเยียดไม่พยายามเอาจัมป์สแกร์มากลัวเฮ้ยกลัวได้แล้วกลัวน่ากลัวกลัวมึงกลัวไม่อย่างนั้นเขาไม่อย่างนั้นเหมือนคลีเทอรี่ก็ค่อยๆเล่าแล้วก็ค่อยๆปูไปเรื่อยๆแต่อันนั้นน่ะดินามิกมันมากขึ้นแม่งไปตะกายตึกตะกายหลังคาไปแล้วมันมีดินามิกตรงนั้นน่ะซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่มีดินามิกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังผีเรื่องนี้เป็นหนังผีอีกเรื่องนึงที่ถามมาดูได้ไหมดูได้เลยครับถ้าอยากจะหาอะไรดูสักเรื่องนะก่อนที่ Aquaman หรือสิงสู่จะมาเนี่ยก็ดูเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างหนังเรื่องนี้บ้านเรานะจะเป็นหอแต๋วแตกมอเตอร์เอนจินแล้วก็มีหนังญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไม่รู้รอบๆตัวถ้าอยากดูหนังผีหนังนี้ก็ดูได้แล้วส่วนตัวพอเนี่ยเรารู้เรื่องราวมาแล้วเบาะแสไอ้เหี้ยเนี่ยพูดข่าวก็ออกว่ามึงฆ่าเมียเพราะว่าวิปริตคิดว่าโดนคำสาปเหี้ยอะไรข่าวมันก็พูดอยู่หมดคือเขาจั่วโจทย์ที่คำตอบมีอยู่แล้วอะแล้วมันชัดเจนเกินไปแล้วมันทำให้หนังมันขาดความระทึกขวัญขาดความมิสเตอรี่ความลึกลับซับซ้อนที่มันน่าติดตามเขาขาดตรงนั้นไปแล้วรู้สึกเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยพอจบปั๊บแม่งพระเอกฆ่าเมียไม่พีคเลยเฮ้ยน่าจะได้อยู่เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้พี่ให้ที่5คะแนนฮะคือที่ให้ครึ่งนึงเนี่ย1มันถ่ายสวยแล้วสิ่งหนังเรื่องเนี้ยเราเดาถูกหมดนะจบไม่พีคไม่มีอะไรพีคเลยแล้วสิ่งที่เขาเล่าพอมันไม่พีคปั๊บมันก็เลยแบบพี่ไม่อินเลยพี่รู้สึกกลึ่งนึงอะรู้สึกเหมือนจะเบื่อด้วยกับหนังเรื่องนี้หน้านี่ส่วนตัวสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้คือเบ็กกี้น่ารักมากโหผู้หญิงบ้าเลยน่ารักจริงแล้วเซ็กซี่สวยไปดูอ่ะสุดท้ายส่งท้ายคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยคลิปรีวิวก็สั้นยาวตามแต่เรื่องที่จะพูดนะเนาะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ครับฝากนิดนึงคือพี่ท็อปมีผลิตภัณฑ์เผื่อใครยังไม่รู้ Six and Two Six and Two ของแท้ไม่มีแค่ก๊อปหรอกแต่กูพูดไว้ก่อนของแท้จะต้องมีมาร์คที่แขนโลโก้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องของ Six and Two และข้างหลังมีเลเบลก็คือเป็นป้ายยี่ห้อเอ้ยไม่ใช่ป้ายยี่ห้อป้ายซีรีส์คือ Poison Operate 80หรือ Pop 80คอนเซ็ปต์ก็คือ The Curse of Pirate คำสาปของโจรสลัดเป็นฟิลกึ่งซุปเปอร์ฮีโร่แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของป๊อป 80เนี่ยจะเป็นโจรสลัดที่โดนคำสาปแล้วคำสาปนั้นมอบพลังแต่พลังนั้นก็มีสิ่งที่คุณจะต้องแลกเปลี่ยนตัวละครตัวนี้ชื่อกุสตาฟ โจแฮนเซนเป็นรองกัปตันของเรือกองรองกัปตันของกลุ่มโจรกุหลาบดำกัปตันของเขาชื่อโคลินแล้วตัวละครตัวนี้พลังของมันก็คือสามารถปลุกความโหดร้ายในจิตใจมนุษย์สามารถครอบงำโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ได้แต่เวลาใช้พลังทุกครั้งที่ใช้พลังก็จะมีเอฟเฟกต์
ก็คือมีหนวดงอกตามตัวแล้วถ้าใครซื้อก็จะมีโปสการ์ดขนาด A5 แถมไปให้ด้วยข้างหน้าจะเป็นลายที่เป็นงานอาร์ตไปสะสมได้เอาไปเก็บได้เก็บไว้ดูได้เดี๋ยวมันจะออกทุกตัวมันจะมีโปสการ์ดอันเนี้ยแล้วพอเก็บสะสมเยอะๆอ่ะเดี๋ยวจะสวยส่วนตัวพี่เก็บสะสมเหมือนกันอันนึงแล้วข้างหลังของโปสการ์ดก็จะมีเรื่องราวว่าตัวกุสซับโจเฮนเซนเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของขณะที่รับพลังเหตุการณ์ช่วงนั้นอ่ะช่วงเริ่มต้นอ่ะเป็นเหตุการณ์อะไรและยังไงราคาต่อตัวละ570บาทแต่ถ้าใครอินบ็อกซ์ไปตอนนี้มีโปรโมชั่นจะมีถึงต้นเดือนมกราเดี๋ยวจะมีโปสเตอร์ของโปรโมชั่นมาให้ดูคือลด 10% เหลือตัวละ513บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเชิญได้เลยไปติดตามได้เลยที่เพจ Sick and True โอเคเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือแบรนด์เสื้อของเองก็สนับสนุนรายการตัวเองเท่แล้วล่ะถ้าเท่ก็ซื้อมาใส่ซะแง่ง้อเลยเดี๋ยวเราสาวง้อเลยง้อโอเคครับแล้วก็ฝากด้วยก็คือช่องทางการติดตามเนี่ยก็จะมีเพจ Facebook ด้วยคือ Exif Entertainment เข้าไปกดไลค์ได้ก็จะมีไลฟ์ในนั้นพี่ท็อปก็จะมาไลฟ์ถ้ามีโอกาสก็จะมาไลฟ์พูดคุยกันไลฟ์อะไรบ้างก็คือส่วนใหญ่จะรีแอคและอัปเดตข่าวสารข้อมูลว่ากันไปช่วยๆกันอัปเดตครับทั้งลูกเพจเพื่อนๆ เราแล้วก็ตัวพี่มีข้อมูลก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่างั้นเป็นสังคมและวันนี้ก็จบไปแล้วกับมาริเชสอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรคงไม่พ้นอาคอแมนกับสิงสู่แหละ2เรื่องนี้มาร์คไว้แล้วมาร์คหัวไว้แล้วว่าเป็น2เรื่องนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ